สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริพงษ์เจริญสุขกับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียวทาง boxa racing.com นะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณร้านที่ชื่อว่า Sector 11 Gala นะครับย่านลาดพร้าวซอย21ครับเพราะว่าวันนี้ผมมีคิวนัดคุยกับแขกรับเชิญของรายการในวันนี้ครับเธอเป็นสาวสวยคนหนึ่งของเซเลบวงการไบเกอร์ครับและเธอเป็นเจ้าของรถคันที่อยู่ข้างๆผมคันนี้กับ BMWS1000RR สีชมพูชมพูสวยงามมากๆนะครับและสำหรับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราสาวสวยคนนี้จะเป็นใครติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านนะครับมารับชมร้านที่ชื่อว่าร้าน Sector 11อยู่ปากซอยลาดพร้าว21จะเป็นอย่างไรติดตามมาเลยครับเริ่มต้นครับก็คือจะมีเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นโซนแรกก็คือโซนของบริเวณรับรองลูกค้านะครับก็จะมีที่นั่งที่นั่งตามสไตล์ของ Triumph สวยๆให้ดูกันนะฮะบอกเลยว่าเย็นสบายนะฮะแล้วก็หลังจากที่ผ่านในโซนของรับรองลูกค้าเสร็จปั๊บเดินตามมาเลยครับโซนนี้เจ๋งฮะโซนนี้นี่คือโซนของการ maintenance service Triumph ล้วนๆนะครับเดี๋ยวเรารับชมข้างในฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยฮะเอาละครับมาดูในโซนของการ maintenance service กันบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็รองรับสำหรับการ service รถเฉพาะยี่ห้อ Triumph เท่านั้นนะครับอย่างวันนี้ก็มีลูกค้านำเอา Triumph มาทำการเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนยางนะครับดูแลรักษาเบื้องต้นการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำคัสตอมนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเฉือนกันไปหลายคันแล้วนะฮะก็จะมีพวกชุดไอ้โม่งนะฮะชุดอกไก่ล่างชุดท่อไอเสียหรือว่าจะตัดต่อในเรื่องของเฟรมต่างๆก็ได้ก็พูดง่ายๆคือทำเฉพาะ Triumph ล้วนๆเท่านั้นเองเอาล่ะโซนนี้คือโซนของการเป็นคันนั้นเซอร์วิสเรามาดูกันต่อครับที่นี่ยังมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะเป็นยังไงตามมาเลยครับเข้ามาสู่โซนของชั้น2บ้างนะครับสำหรับชั้น2นั้นก็เขาเรียกว่ามีไอเดียในการจัดร้านไม่เหมือนใครครับเพราะว่าโซนแรกก็จะเป็นโซนของใบไผ่แทททูช็อปงงไหมฮะเราเดินเข้ามาดูกันเลยนะฮะรู้สึกว่าวันนี้จะมีลูกค้าด้วยนะครับสำหรับร้านใบไผ่แทททูช็อปนะครับเข้ามาเลยนะครับช่างไผ่ของผมอยู่ข้างในนะฮะแต่เราจะไม่กวนช่างนะฮะเพราะว่าตอนนี้ช่างมีลูกค้าสุดหล่ออยู่นะครับไม่เป็นไรนะฮะโอเคก็โซนนี้จะเป็นโซนที่เพื่อนๆที่ชอบในเรื่องของวงการในแนวของการสักนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสักในรูปแบบของเผ่าพันธุ์ต่างๆลายเส้นต่างๆเพราะว่างานของคุณไผ่เขายอดเยี่ยมมากจะมีผลงานให้ดูรับชมหลายๆแบบนะครับฉะนั้นใครที่ชอบในการสักนะครับนอกเหนือจากTriumphแล้วเดินทางมาที่นี่ได้แน่นอนครับได้รอยสักกลับบ้านไปตอนนี้ก็กำลังสักอยู่นะฮะไม่กวนเขาแล้วกันนะฮะอ่ะไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วฮะมาดูกันอีกหนึ่งโซนนะครับก็คือโซนของเบเกอรี่และกาแฟครับกับร้านที่ชื่อว่าร้านทัมอัพกาแฟไม่น่าเชื่อนะฮะว่าที่นี่มีครบทุกอย่างเลยกลิ่นของกาแฟที่นี่หอมครับมีเสน่ห์เย้ายวนใจมากสวัสดีครับนะก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อคุณมาทำการเซอร์วิสTriumphที่นี่นะครับเดินมาชั้น2นะครับก็จะได้ลิ้มรสกับกาแฟในแนวของไทยๆมีกาแฟชาดำเย็นโอเลี้ยงมีทุกอย่างครบหมดเลยสนใจดูได้นะครับราคาเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นเองรับรองว่ามาหนเดียวแล้วอยากจะมาหนที่2ที่3ที่4ต่อไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดำเนินกันต่อดีกว่าเนาะเรียบร้อยนะครับพาชมกันครบถ้วนแล้วสำหรับ Sector 11 Garage นะครับแต่ตอนนี้ครับผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วเพราะว่าผมนัดสาวสวยเอาไว้แล้วเราเป็นผู้ชายครับห้ามให้เธอรอเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเธองอนเราจะน่าเกลียดนะฮะแต่ว่าเธอจะเป็นใครยังไงติดตามชมกันได้เลยครับเจอกับเซเลบของเราแล้วในวันนี้ฮะแอนนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จอนนี่คือแขกรับเชิญของเราครับกับน้องแอนนี่ทักทายเพื่อนๆนิดนึงครับสวัสดีค่ะแอนนี่ค่ะปริศนาปัญญาสิรินุกูลค่ะอืม
หรือชื่อในวงการก็คือน้องแอนนี่ RWM หรือ Ride With Me Ride With Me เป็นชื่อรายการใช่เป็นชื่อรายการซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเรื่องราวของเธอนั้นเยอะมากๆวันนี้เราคงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการเดินทางของแอนนี่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะถูกป่ะใช่แล้วอยู่ดีๆมาเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเซเลบของวงการบิ๊กไบค์สาวๆได้ยังไงก็มันจะมีความฝันในวัยเด็กอะของเราเราทุกคนจะย่อมจะมีอยู่แล้วความฝันในวัยเด็กของแอนก็มีเหมือนกันคือตอนเด็กๆเนี่ยแอนอยู่กับคุณแม่ครับก็คือจะอยู่กัน2คนครับแล้วก็เหมือนคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจให้แอนมากกว่าในเรื่องหลายๆเรื่องในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็จะเป็นแบบเป็นสาวเก่งเนาะเป็นไอดอลของเราอะไรเงี้ยแล้วบวกกับมันมาบวกกับเรื่องมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคุณแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันอ๋อเหรอครับใช่ค่ะคือขี่ตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วใช่ค่ะอุ้ยก็นมนานแล้วนะคุณแม่เป็นผู้หญิงที่ชอบมอเตอร์ไซค์มากแล้วจะแบบเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยจะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ว่าเราเห็นคุณแม่ของเราขี่ไปรับไปส่งขี่ไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวนู่นนี่ไปใกล้ๆไปตลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่จะเป็นประมาณว่าค่อนข้างแมนคือซ่อมบ้านเองซ่อมแบบก๊อกน้ำคือซ่อมห้องน้ำคือทุกอย่างในบ้าน2 in 1ชายแอนหญิงใช่สุดยอดมากเลยแล้วพอเรามีแรงบันดาลใจก็คือคุณแม่ค่ะแล้วยังไงอ่ะมันมีเรื่องของมอเตอร์ไซค์เข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงก็ตอนนั้นเรายังเด็กเราก็คิดว่าเราอยากได้สักคันนึงอยากมีอยากขี่บ้างพอเริ่มโตมาเนี่ยโอเคคือแอนเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวพอคุณแม่เสียไปแอนก็เหมือนตัวคนเดียวละครับก็ต่อสู้มามีทำงานด้วยส่งตัวเองเรียนแล้วก็ออกมาคือทำงานด้วยแล้วเก็บเงินพอได้เงินก้อนนึงเนี่ยแอนก็คิดว่าแอนอยากมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองสักคันนึงก็เลยมีการซื้อมาก่อนทั้งที่ยังขี่ไม่เป็นขี่บิ๊กไบค์คันใหญ่ๆเนี่ย uh-huh. ยังไม่คล่องก็ซื้อมาก่อนแล้วก็พยายามแบบว่าฝึกไปโรงเรียนคอร์สแล้วก็ไปแบบลงขี่สนาม uh-huh. หาทักษะขี่ออกทริปทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็ขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ๆในกลุ่ม uh-huh. ที่ทางเหนืออะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าตอนที่เราขี่เนี่ยเราขี่ด้วยตัวเองไม่ได้แบบว่าตามกระแสเขาเลยอยากจะได้ตามคุณแม่ใช่ค่ะเมื่อตอนที่แอนเริ่มขี่ตอนนั้นน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีแล้วครับณตอนนั้นเนี่ยยังมีผู้หญิงขี่ไม่เยอะเท่าตอนนี้ค่ะก็แอนก็จะขี่กับกลุ่มพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ครับก็พยายามแบบเหมือนคู่พักรักจำอ่ะพยายามแบบดีมากใช่เจ๋งมากเลยพอฟังปั๊บเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แบบว่ามาเขาเรียกว่าเห่อตามกระแสแต่ว่าสิ่งที่เขามาเนี่ยเขามาของเขาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็เลยขี่บิ๊กไบค์มาตลอดขี่บิ๊กไบค์และที่สำคัญคือมีกลุ่มของตัวเองด้วยใช่ค่ะกลุ่มเป็นยังไงบ้างก็วัตถุประสงค์หรือว่าความตั้งใจของแอนตอนแรกเนี่ยแอนเป็นต้องขอบอกว่าแอนเป็นประธานกลุ่มเป็นคนก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะครับแอนมองว่าเมื่อก่อนอะตอนที่เราเริ่มขี่เนี่ยมันไม่มีผู้หญิงขี่เลยแล้วเราอยากจะมีเพื่อนผู้หญิงที่แบบว่ามาขี่กับเรา มาเอนจอยแบบเฮฮาไปด้วยกันแล้วก็เมามอยกันอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างเพจทาง Facebook ทาง IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างกลุ่ม LINE ขึ้นมาแอนว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดีคือมีผู้หญิงที่หันมาขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เยอะแล้วตรงเนี้ยมันช่วยได้เยอะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถแชร์ข้อมูลการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้หญิงตัวเล็กมันเทคนิคมันไม่เหมือนผู้ชายใช่แฟชั่นเสื้อผ้าสีชมพูสีแดงแบบนี้แบบนี้ลายนี้ใช่กิจกรรมเราจะไปทำบุญเราจะไปขี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแชร์กันเรื่องนี้ซะส่วนใหญ่คุยมาตั้งนานกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มอะไร Biker Chicks Thailand ค่ะ Biker Chicks Thailand ณปัจจุบันมีเขาเรียกว่าบรรดาของหนุ่มสาวในกลุ่มเนี่ยประมาณกี่คนสาวเท่านั้นค่ะไม่มีผู้ชายใช่ค่ะเป็นกลุ่มผู้หญิงล้วนพี่หมดสิทธิ์สิฮะไม่ได้ ไม่ได้นะครับโอ้ยอดเลยมีออกทริปกันบ้างไหมมีค่ะมีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยไกลสุดของกลุ่มแอนก็น่าจะเป็นเชียงใหม่ค่ะกรุงเทพเชียงใหม่ไกลนะไกลแล้วได้ข่าวว่าวิ่งกัน200กว่าโอ้ยไม่ขนาดนั้นถ้าทางหลวงเราจะไม่ใช้ความเร็วสูงมากเน้นปลอดภัยค่ะดีมากเน้นคำว่าปลอดภัยนะครับคือขี่ชิลๆต้นทางปลายทางขอให้อยู่กันครบกันนั่นเองค่ะกลับมาเรื่องของตัวเราเองบ้างแน่นอนว่าความสวยของเราแอนนี่ปริศนาแอนนี่สีสันณปัจจุบันถามจริงๆเหอะ
ทำอะไรอยู่ก็อาชีพใช่ไหมคะใช่ครับอาชีพหลักของแอนตอนนี้ก็เป็นพิธีกรรายการก็มีถ่ายแบบบ้างมีรับอีเวนต์ด้วยค่ะแล้วที่บอกว่าเรามีรายการด้วยนะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยรายการชื่อว่ารายการอะไรรายการ Ride With Me ขี่ตามฝันค่ะ Ride With Me ขี่ตามฝันเป็นรายการ Biker Reality ค่ะก็จะเป็นรายการท่องเที่ยวที่แบบในรูปแบบของการใช้บิ๊กไบค์พาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะสถานที่สวยๆที่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักในประเทศไทยหลักๆ ก็คือมีเราเป็นพิธีกรใช่ค่ะก็จะมีพี่ปีเตอร์คอฟมีพี่ปีเตอร์โจแล้วก็มีแอนนี่ปริศนาปัญญาสิรินุกูลคนสวยค่ะแล้วก็มีน้องดาราค่ะคนสวยกว่าคนสวย กว่า ยอมกันไม่ได้เลยคือทั้งคู่ก็คือต้องบอกว่ามีแฟนคลับเยอะมากรวมถึงพี่ปีเตอร์ด้วยก็คอนเซ็ปต์ของรายการคือเราจะเป็นไบเกอร์จริงๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รักบิ๊กไบค์จริงๆทั้ง4คนเลยก็เป็นหญิง2ชาย2อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสไตล์พี่น้องใช่บอกว่าเรียลลิตี้คำว่าเรียลลิตี้คือมันจะต้องแบบยาวๆเลยนะเรียลลิตี้คือมีทั้งกล้องใหญ่กล้องตากล้องใช่ไหมคะ 3-4 ตัวก็แล้วแต่แล้วก็มีกล้องเซน่าด้วยติดที่หมวกติดที่รถด้วยคือตื่นเอาเป็นว่าตื่นตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ตื่นนอนเลยเหรอใช่จนแบบหมดแรงแล้วสลบไปเลยอะไรเงี้ยคือคุณจะได้เห็นภาพที่เหมือนกับว่าคุณเดินทางไปกับเราจริงทางช่องไหนเวลาอะไรก็รายการ Ride With Me ขี่ตามฝันนะคะออกอากาศทางช่อง8ค่ะคืนวันเสาร์ 5 ทุ่มค่ะอย่าลืมนะครับผมฝากเอาไว้แล้วกันรายการนี้นะครับ Ride With Me ขี่ตามฝันรายการนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าน้องแอนนี่เขาตั้งใจภาพสวยทุกอย่างเพอร์เฟคหมดแต่ยังไงก็ตามติดตามชมรายการจอนซ่าพาสซิ่งด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับถูกไหมถูกค่ะก็เอาไปว่าชอบใครรักใครดูมาให้หมดเลยแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณแอนนี่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไม่จบเท่านี้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับวันนี้แอนนี่อยู่กับเรานะครับตามสไตล์ของจอนซ่าพาสซิ่งวันนี้ผมจะพาแอนนี่ไปขี่รถเล่นกันนะครับสำหรับแอนนี่ก็จะเป็น BMW S1000RR สีชมพูหญิงหวานแววมากมายส่วนผมก็คือ Triumph Street Triple 675R แมนมากๆแต่จะเป็นอย่างไรไปขี่ที่ไหนติดตามชมกันได้เลยครับและหลังจากที่วันนี้นะครับได้มีโอกาสขี่รถเล่นกับน้องแอนนี่ด้วย Triumph Street Triple 675R บอกเลยครับว่าผมมีความรู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่งเพราะด้วยเรื่องของความสวยความงามที่สามารถที่จะสะกดทุกสายตาให้เห็นกันได้รวมถึงการขับขี่ที่นิ่มนวลไม่ว่าจะเป็นช่วงของรถติดการจราจรคับคั่งหรือแม้แต่การใช้ความเร็วในช่วงของเมืองหลวงของเราเครื่องยนต์3สูบ4วาล์วตัวนี้ครับไม่เคยทำให้ผิดหวังสมกับแรงม้าที่ให้มาถึง106แรงม้าทีเดียวรวมถึงการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสำหรับ Triumph Street Triple 675R นั้นสามารถที่จะเติมเบนซิน91หรือ Gasohol 95ได้ทำให้การเดินทางนั้นง่ายยิ่งขึ้นที่สำคัญนะครับผมว่าสำหรับ Triumph Street Triple 675นั้นความโดดเด่นครับจะทำให้คุณได้รู้สึกว่า Street Triple 675R ไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้มีความสุขมากๆครับกับการได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของน้องแอนนี่คนสวยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วเสียดายมากเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับแอนนี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามรับชมกับเธอได้นะครับกับ Ride With Me ขี่ตามฝันค่ะ Ride With Me ขี่ตามฝันใช่ค่ะที่เดียวทางช่อง8วันเสาร์ 5 ทุ่มรวมถึงรายการของเราด้วยนะครับจอนซ่าพาซิ่งทางบ็อกซ่าเรสซิ่ง.com และวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ